เอ้ยนะครับอายแล้วนะถามถึงเรื่องความรักกับพระเอกสุดฮอตคนนี้นายณภัทรที่ไรเจ้าตัวก็ปัดมาตลอดว่าโสดสนิทนะครับแต่ว่าล่าสุดมีเพจหนึ่งเนี่ยนำภาพของโพสต์ว่านายกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับสาวปริศนาแถมดูแลดีมากๆมีตักอาหารให้กันด้วยซึ่งเจ้าตัวก็เผยนะครับว่าได้เห็นภาพนี้แล้วพร้อมชี้แจงว่าเป็นอะไรอ่ะติดตามเพื่อนครับผมเพื่อนก็กินข้าวตามภาษาปกติครับแล้วก็เพื่อนผมมีคนที่ทั้งฝั่งตรงข้ามก็โทรมาน้อยใจโดนตัดภาพออกไปด้วยคือถ้าใครรู้จักผมดีไม่ว่าจะเพื่อนจะพี่ป้าน้าอาทุกคนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยไปถามเขาได้เลยว่าเรื่องตักข้าวผมบริการทุกคนอยู่แล้วยืนช่วยอะไรเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นว่าไงบ้างคะภาพนี้ไม่ว่าอะไรก็ขำๆตลกกันไปอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมก็โดนหมดแล้วเพื่อนคนไหนก็โดนครั้งที่แล้วที่เหมือนแบบมีคนถามว่าไปกับเพื่อนเพื่อนผมมี 2-3 คนก็โทรมาแกทำอะไรฉันเพื่อนเข้ามาถามฉันหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ผมก็อธิบายว่าเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเขาก็มีแซวเราอ่ะแบบว่าวันนี้แบบไปกินกันเป็นกลุ่มจะโดนอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบมาคิดถึงเข้าใจผิดเยอะไหมครับก็ไม่เป็นไรผมก็พูดตามความจริงครับก็เป็นเพื่อนจริงๆครับผมโสดครับผมอย่าโยงเยอะเลยครับเดี๋ยวแม่ไม่ออกจากบ้านนะ